่วนที่ห้องบริจาคโลหิตโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมากำลังพลจิตอาสาพระราชทานเราทำความดีด้วยหัวใจจากกองพันทหารราบมณฑลทหารบกที่21ค่ายสุรนารีได้ร่วมบริจาคโลหิตกรุ๊ปโอจำนวน 3,600 ซีซีเพื่อนำไปช่วยเหลือผู้ป่วยอายุ64ปีที่นอนพักรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลมานานกว่า2เดือนด้วยอาการตับทำงานผิดปกติและต้องเข้ารับการผ่าตัดเป็นการด่วนทางญาติจึงได้ประสานขอความช่วยเหลือไปยังกองพันทหารราบมณฑลทหารบกที่21ให้ช่วยจัดกำลังคนร่วมบริจาคโลหิตสำหรับใช้ในการผ่าตัดดังกล่าวอย่างไรก็ตามขอเชิญชวนผู้ที่มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงสามารถร่วมบริจาคโลหิตเพื่อให้มีโลหิตเพียงพอในการรักษาผู้ป่วยนะคะ